สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านที่ฟังเราอยู่นะคะก็เมื่อวานผิดนัดไม่ได้มาตามนัดนะคะก็เลยขอเป็นวันนี้แล้วก็อาจจะเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้ด้วยติดกันเลยเนาะจะฟังทันไหมเนี่ยบางคนอาจจะเฮ้ยมาทำไมติดกันแบบไม่ได้ฟังต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อวานพอดีติดธุระบางอย่างนะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้าไม่แน่ใจว่าจะได้ลงวันไหนนะคะอาจจะไม่ตรงวันสักเท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็จะคลุกคลักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเข้าช่วงประเพณีของคริสต์มาสของฝรั่งแล้วนะคะแล้วก็ต้องเหมือนเราจะต้องไปนั่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยตื่นขึ้นมามันจะมีหมอกเหมือนที่อยู่เหมือนเราอยู่บนเขาสูงๆอะค่ะจะมีหมอกควันแบบนั้นคลุมและเมื่อวานก็เป็นแบบนั้นทั้งวันเลยแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นทั้งวันไม่มีแสงอะไรเลยค่ะเหมือนหมอกควันเหมือนพวกบ้านเราเรียกอะไรโอ้ยลืมนะคะลืมคำว่าน้ำค้างใช่ค่ะน้ำค้างตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำค้างเนี่ยถ้าเป็นตามแบบสวนที่อยู่สวนนะคะมันจะแบบเปียกไปหมดเลยเหมือนฝนตกค่ะประมาณนั้นนะเนี่ยของยุโรปจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นหน้าหิมะนะคะหน้าหนาวจะเป็นแบบเนี้ยก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีพลังสักเท่าไหร่นะคะโอเคขอบคุณนะคะคลิปล่าสุดมีหลายๆท่านเขียนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ตอบได้ในสิ่งที่พอรู้นะคะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราก็มีอะไรที่รู้เราก็พยายามตอบไปแบบนั้นเนาะก็เวลาเราเล่าอะไรให้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็อะไรคิดว่ามันดีก็ลองนำไปปรับใช้อะไรที่คิดว่ามันใช่เหรอมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็แค่ฟังสนุกๆเนาะเราจะเน้นการพูดคุยกันทั่วๆไปนะคะแล้วก็เน้นการให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมเนาะเพราะว่าที่เราเน้นอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาตามความรู้สึกของคนพูดนะคะเราว่าปฏิบัติไปแล้วมันดีแบบนี้มันเห็นผลแบบนี้นะคะมันชีวิตมันร่มเย็นขึ้นเอาง่ายๆก็เลยอยากให้หลายๆท่านทำได้แล้วก็คิดว่ามาเจอกันแล้วก็ให้แบบเหมือนอยากให้หลายๆท่านถ้าตามความคิดเราเหมือนอยากให้หลายๆท่านแบบตามกันไปเป็นกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเกิดภพภูมิอื่นก็จะได้แบบไปเจอไปรู้จักกันอีกไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกประมาณนี้นะคะถ้าเป็นตามความเชื่อของดิฉันเองนะคะนั่นแหละค่ะถือว่าการที่จะมาเจอกันแล้วมาปฏิบัติด้วยกันหรือว่ามาเชื่อกันในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันต้องมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันมานะคะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะเชื่อได้ง่ายๆหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเราต้องฝึกหรือว่าปฏิบัติหรือว่าทำให้รู้ให้เห็นเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เขาพูดมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้าเราไม่ฟังเฉยๆเราไม่ปฏิบัติเลยเราอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะไม่เชื่อ 100% อะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆทำไปนะคะให้กำลังใจหลายๆท่านเนาะโอเคก็ก่อนอื่นนะคะอนุโมทนากับคุณกัลยาณีนะคะส่งพระให้คุณพิมพ์นิพาคือแม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเรื่องนี้แม่ของคุณพิมพ์นิพาเนี่ยเขาน่าจะอยู่อุดรนะคะน่าจะอยู่อุดรเนาะแล้วทีเนี้ยแฟนของป้าเนี่ยไม่สบายเขาเดินเหมือนประมาณแกเป็นเหมือนจะเดินไม่ค่อยได้นะแล้วทีเนี้ยเหมือนช่วงนั้นแกเริ่มมาหัดเดินแล้วทีเนี้ยป้าคนนี้ก็เลยได้บังเอิญมาฟังเราก็เลยขอพระผงมาเราก็เลยให้คุณไม่แน่ใจว่าคุณสุภาพหรือว่าคุณกัลยาณีส่งไปให้เนาะและทีเนี้ยแกก็เขียนมาเล่าให้ฟังอยู่ว่าสามีดีขึ้นเริ่มเดินหัดคล่องขึ้นอะไรเงี้ยและทีเนี้ยมา 2-3 วันก่อนเห็นแกมาเขียนบอกว่าลูกสาวเป็นทำงานเป็นแอร์นะคะทำงานเป็นแอร์สายการบินหนึ่งและทีเนี้ยช่วงเนี้ยโควิดก็รู้กันอยู่นะคะว่าการบินทุกที่แม้แต่ต่างประเทศนะคะสายการบินใหญ่ๆนี่แบบบินน้อยลงเยอะมากจนแบบ
เนี่ยเขาก็กลัวกันเหมือนสายการบินกาตาร์นะคะควาตาเนี่ยก็บินน้อยลงไม่บินเข้าโรมาเนียเลยเป็นสายบินที่เป็นสายการบินที่ดิฉันต้องบินกลับบ้านก็สายการบินนี้แหละก็ไม่เข้าโรมาเนียแล้วก็มีบินไม่กี่เที่ยวบินต่อวันหรือว่าบินไม่กี่สายการบินที่เข้าโรมาเนียก็จะเป็นแบบเนี้ยคือแล้วทีเนี้ยคิดดูสายการบินเล็กๆในประเทศหรือระหว่างประเทศใกล้ๆเงี้ยมันมีผลกระทบไปหมดเลยและทีเนี้ยลูกสาวป้าเนี่ยก็เลยเครียดจากเรื่องงานเรื่องส่วนตัวด้วยป้าก็เลยบอกว่าเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าคงแนะนำให้ลูกว่าเนี่ยสวดมนต์ภาวนาสิดีขึ้นนะมันดีทางด้านจิตใจคุณมันดีทางด้านจิตใจคือตอนแรกเราจะบอกเฮ้ยสวดแล้วมันจะดีจริงหรอวะแต่ใจเราน่ะถ้าทำจริงๆนะคะใจเราน่ะมันจะมีความแบบเหมือนมันดาวลงมาคือจากที่ฟุ้งคิดมันคิดเรื่องเดิมๆคิดเรื่องอะไรก็ตามคือมันจับไปหมดเลยเอาจิตเรานะเอาไปจับทุกปัญหาที่เข้ามากระทบและทีเนี้ยเมื่อมาปฏิบัติเนี่ยเมื่อมาสวดมนต์เนี่ยมันจะไม่ฟุ้งไปเรื่องแบบนั้นมันจะค่อยๆดาวลงมาตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงอยู่ตามความเป็นจริงอะไรเงี้ยคือมันจะทำให้ใจเรายอมรับในสิ่งที่เราเจอได้ทุกคนก็เจอไม่ใช่เราคนเดียวอะไรเงี้ยปัญหามันมีตอนนี้ปัญหาทุกคนเกิดหมดอยู่ที่ว่าใครจะเจอมากเจอน้อยอะไรเงี้ยค่ะแกก็เลยเนี่ยแหละแกก็เลยเขียนเข้ามาขอพระแล้วทีเนี้ยดิฉันก็เลยส่งไปให้คุณกัลยาณีแล้วคุณกัลยาณีก็เป็นคนจัดส่งให้นะคะเนี่ยค่ะก็เนี่ยแหละคือแกบอกว่าลูกสาวแกเครียดจริงๆแล้วน่ะทุกวันเนี้ยเอาช่วงนี้นะคะช่วงปีเนี้ยช่วงปี63เนี่ยคนเครียดเยอะมากตั้งแต่โควิดเข้าและยิ่งเป็นยุโรปกับอเมริกานะคะก็แบบหนักหนาสาหัสตอนเนี้ยดิฉันไปอ่านข่าววันก่อนเขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยโควิดมันกลายพันธุ์มันทำให้คนติดได้เร็วขึ้นแล้วก็ติดได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยแสดงอาการเขาบอกงี้นะคะทีเนี้ยอังกฤษก็เลยเขาบอกว่ามันจะล็อกดาวน์หลายพื้นที่ช่วงเนี้ยน่ะมันเป็นอากาศที่เชื้อไวรัสจะแบบเจริญเติบโตได้ดีมากค่ะคุณถ้าเป็นยุโรปนะหรือว่าดิฉันไม่รู้ฝั่งอเมริกาอากาศเป็นยังไงนะเพราะว่าแต่ละรัฐเขาก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าเขาพื้นที่ใหญ่เนาะประเทศใหญ่แต่ยุโรปเนี่ยขนาดดิฉันอยู่ใต้ๆเนี่ยยังอากาศแบบเนี่ยเมื่อเช้าแฟนมาบอกว่าเฮ้ยน่าบรรยากาศมันเหมาะกับไวรัสเจริญเติบโตมากเลยก็บอกว่าเออนะแบบมันเป็นเหมือนในหนังเลยที่หนังพวกฝรั่งชอบทำกันนะคะแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบเหมือนวันสุดท้ายของโลกโลกาวินาศอะไรอย่างเงี้ยก็นะคะเนี่ยคนก็จิตตกจนไม่รู้จะจิตตกยังไงแล้วแฟนบอกว่าบางครอบครัวน่ะเขาชอบออกไปพบปะสังสรรค์กันข้างนอกเขาชอบไปตามร้านอาหารตามบ้านของเพื่อนจัดปาร์ตี้จัดอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาชอบสังสรรค์กันอ่ะแฟนบอกว่าเขาก็จะเกิดความเครียดอันเนี้ยของที่เราเห็นนะคะของโรมาเนียของที่เพื่อนรู้ของที่แฟนรู้จักแต่ว่าดิฉันกับแฟนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปสังสรรค์ข้างนอกเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่ในเซฟโซนน่ะเราอยู่ในโซนที่ปลอดภัยดีกว่าคือเราตามรู้เท่าทันน่ะต่อให้เราไม่วิตกมากไม่จิตตกมากแต่เราตามรู้เท่าทันว่าเอ้ยมันไม่สมควรที่จะทำแบบนั้นเราหลีกเลี่ยงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเพราะว่าเวลาเราติดเนี่ยเราไปเจอคนอื่นก็จะพลอยซวยไปด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแต่แฟนบอกว่าหลายคนที่เขาติดสังคมแบบนั้นเขาจะรู้สึกอึดอัดแต่ดิฉันก็พอจะคิดภาพออกอยู่นะคะคนที่ชอบแบบไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่เขาเจอกันบ่อยๆที่เขาแบบชอบปาร์ตี้ชอบเจอผู้คนชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะคะหลังจากที่เลิกงานแล้วหรือว่าวันหยุดวันอะไรอย่างนี้เนาะคะนั่นแหละค่ะดิฉันคิดว่านะตามความคิดตัวเองนะในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่ตื่นตัวตั้งแต่ตอนนี้โดยการมาปฏิบัติทำให้อยู่กับความเป็นจริงให้เข้าใจตามโลกให้มีแบบให้จิตมันแบบไม่ฟุ้งเยอะนะในอนาคตเนี่ยคนจะเป็นโรคเครียดกันเยอะแล้วทีเนี้ยระดับอายุของการคนเป็นโรคเครียดเนี่ยมันก็จะอายุแบบน้อยลงคือเริ่มเป็นตั้งแต่เด็กๆมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ย
ยิ่งทุกวันนี้นะคะการแข่งขันกันสูงกันจะสอบเอ็นสอบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นเริ่มเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราพอรู้นะเพราะว่าเราอ่านข่าวอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะเริ่มเป็นตอนมัธยมกันแล้วเพราะว่าการแข่งขันในสังคมของญี่ปุ่นจะแข่งขันเรื่องการเรียนการทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละบ้านเราก็เป็นค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นเด็กก็จะไม่ค่อยติดพ่อแม่และก็จะติดเพื่อนก็ติดเกมติดเทคโนโลยีติดอะไรแบบเนี้ยหลายๆอย่างแล้วทีเนี้ยก็จะอยู่ในสังคมของจะอยู่ในโลกของตัวเองโลกของที่ท่านที่หลายๆท่านบอกว่าแมทริกซ์คือโลกของแบบสิ่งที่ตัวเองแบบสร้างขึ้นมาหรือโลกแบบไม่ใช่โลกของความเป็นจริงน่ะไม่ใช่โลกแบบเห็นแบบเนี้ยปกตินะคะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเมื่อมีปัญหาอะไรเขาก็จะตัดสินใจเองเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่สักเท่าไหร่เหมือนมันมีสิ่งที่ดึงออกนะคะโลกมันจะเปลี่ยนไปแบบเนี้ยฉะนั้นใครที่มีลูกมีเต้าก็ให้ดูแลนะไม่ว่าเขาแบบจะโตขนาดไหนแล้วก็ตามโตจนทำงานแล้วก็ตามต้องคอยแบบสอดส่องเพราะว่าเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันคนที่เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะพอดีไปเห็นข่าวของน้องคนหนึ่งเนาะที่บอกว่าอายุ29ยังให้บาปนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเฉยๆเขาเป็นโรคเครียดแล้วทีนี้เขาก็เลยอัตวิบากกรรมตัวเองก็เลยแล้วทีนี้พ่อแม่เขาเหมือนประมาณแม่อาจจะแม่หรือญาติอาจจะไม่เชื่อว่าเขาเป็นหรอเขาจะทำร้ายตัวเองทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟนหรือเพื่อนนะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นซึมเศร้าเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเหมือนเขาทำงานเป็นนายแบบแล้วทีเนี้ยโควิดมันเข้าตามสถานบันเทิงไงคะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่างานมันน้อยลงอยู่แล้วล่ะมันคนมันกลัวนะคะเขาก็ปิดตามสถานบันเทิงอะไรด้วยหรือว่าเปิดให้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านเราอะไรค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเครียดก็บ่นกับเพื่อนมาตั้งแต่ต้นปีอะไรเงี้ยจนวันสองวันก่อนมั้งน้องก็เลยแบบลาโลกไปอะไรเงี้ยไปพอดีไปเจอก็เลยแผ่เมตตาช่วยน้องเข้าไปก็เลยแบบไปอ่านคอมเมนต์นะคะดิฉันไปอ่านคอมเมนต์ใต้ข่าวเขาบอกว่าคนทุกวันนี้เป็นกันเยอะมากเลยคนที่เขามาเขียนนะคะว่าเป็นกันเยอะมากเลยคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นคนที่รู้จักก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแล้วเนี่ยเวลาใครที่เป็นแล้วเนี่ยเวลามีปัญหาเข้ามานะคะเขาจะทุกข์มากกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้จับทุกปัญหาที่เข้ามาแล้วก็แบบดูข้างนอกเหมือนปกตินะคะเขาบอกว่าดูข้างนอกคนที่เป็นอย่างเงี้ยเหมือนปกตินะแต่ว่าข้างในน่ะคลื่นพลังงานคลื่นของสมองเนี่ยมันทำงานแบบมันทำงานไม่ปกติเหมือนเราอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยไม่ต้องพวกนี้นะคะหมายถึงว่าคนที่เป็นโรคประสาทเนี่ยดิฉันเคยคุยกับหมอท่านหนึ่งนานแล้วเขาบอกว่าเวลาใครที่เป็นโรคประสาทไปแล้วเนี่ยคือจะกินยาเฉพาะยับยั้งไม่ให้มันกำเริบจะให้มันหายขาดเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้คุณหมอบอกว่าขนาดพี่ชายของหมอนะเขาเป็นเนี่ยเป็นโรคประสาทเนี่ยเป็นโรคเครียดโรคคิดมากเนี่ยคือเครียดมากๆเครียดมากๆสะสมแล้วก็กลายเป็นโรคประสาทเนี่ยฮะแกบอกว่าขนาดพี่ชายของหมอนะขนาดหมอเนี่ยเป็นหมอยังรักษาเขาให้หายไม่ได้เลยก็คือแต่ว่ามียาต้องกินยาตลอดเพื่อช่วยระงับการแบบฟุ้งเวลาเขาฟุ้งพวกเนี้ยเขาจะนอนไม่หลับเนี่ยหัวสมองเขามันจะวิ่งอยู่ตลอดเวลามันเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้านะคะหัวสมองคนเรามีคลื่นกระแสไฟฟ้านั่นแหละมันจะวิ่งแบบเร็วกว่าคนปกติของเราเนี่ยเราก็วิ่งแต่ว่าเราวิ่งในระดับปกติเขาพูดอย่างนี้นะคะเนี่ยแหละก็เลยคิดว่าเออนะอ่านข่าวและเห็นคอมเมนต์แล้วเขาบอกว่าคนเป็นกันเยอะเลยว่าเออถ้าในอนาคตต่อไปมันจะเป็นกันเยอะมากขึ้นเพราะว่ามันโดนสังคมบีบเหมือนที่เราเล่าตลอดนะคะนั่นแหละก็พ่อแม่ก็ต้องสอดส่องดูแลลูกเนาะโทรไปถามเป็นยังไงตกงานก็กลับมาอยู่บ้านก่อนมาใช้ชีวิตอยู่บ้านมาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามใกล้ชิดบางทีเขาไม่เล่าให้เราฟังนะคะบางทีเขาจะไปเล่าให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะก็พยายามเนาะพยายามสอดส่องดูแลลูกเนาะอ่านข่าวแล้วก็แบบรู้สึกสงสารนะคะรู้สึกสงสารมากเลยที่แบบที่หลายๆคนแบบ
ไม่อยากเป็นแบบนี้นะเนาะใครไม่มีใครอยากเป็นหรอกแต่ว่ามันออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะเราก็เลยอยากเน้นว่าถ้าสมมติใครมีลูกมีเต้าก็แบบตอนที่เขาเด็กๆก็แบบเนี่ยค่ะทำพาเขาไปวัดสวดมนต์ไหว้พระคือค่อยๆใส่ลงไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยให้เขาเห็นในสิ่งที่เราทำยิ่งเป็นลูกยิ่งลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะพยายามชวนพยายามชวนเลยเขาไปในทำบุญทำกุศลกราบพระอะไรอย่างเงี้ยไปตามวัดตามวาต่างๆแล้วก็ค่อยสอนเขาไปให้ทีละน้อยทีละน้อยให้ซึมเมื่อเขาโตขึ้นมาเขาจะคิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละสงสารมากๆเลยเห็นหลายคนเป็นโอเคค่ะก็ไปฟังหลวงตาม้ามาเนาะฮะเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจะเล่าอย่างหนึ่งให้ฟังดิฉันถ้าใครจำได้ดิฉันจะพูดเรื่องที่บอกว่ามันจะมีอยู่บางช่วงที่แบบ เราสวดมนต์ภาวนาแวบไปทั้งวันเนี่ยโดยที่แบบเราไม่อยากไปนะแต่ว่าจิตมันเร็วมันจะแวบไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไปกระโดดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยดิฉันก็เลยไปได้เทคนิคใหม่มามันจะเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราแต่ก่อนเราจะบอกว่าก็ให้สวดภาวนาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้กำหนดนะคะก็คือไม่ได้ไปกำหนดจับสิ่งของใดๆก็ตามถ้าเราทำแบบเนี้ยมันจะแวบบ่อยยืมมันจะมีบางช่วงที่แวบบ่อยมากฉะนั้นเวลาเราทำงานสมมติว่าเราทำกับข้าวอยู่เนี่ยเราต้องหั่นผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมตินะคะเราให้อจิตเราน่ะไปจับคำภาวนาแล้วเป็นเหมือนว่าผักสมมติว่าเราหั่นลงครั้งนึงเราก็แบบตั้งจิตสวดไปแล้วก็หันไปเงี้ยค่ะคือจับกับสิ่งที่เราทำสมมติว่าเราหันผักแล้วก็จับกับสิ่งผักหรือว่าเราทำกินข้าวเราก็จับคำข้าวที่เรากินหรือว่าเราล้างจานแล้วก็จับจานที่เอาคำภาวนาไปจับกับตรงจานที่เราล้างอย่างเงี้ยจิตเราจะอยู่แบบอยู่ได้ในแบบระยะนึงเลยแล้วทีเนี้ยเหมือนเราไปไหนมาไหนซื้อของเนี่ยสมมติว่าเราไปซื้อของในห้างเงี้ยเราก็สมมติว่าเราจับของชิ้นนี้เราก็เอาคำภาวนาเราไปจับกับชิ้นนั้นมันจะไม่แวบเลยนะคะดิฉันลองทำดูดิฉันมันก็มันไม่ให้จิตเราฟุ้งหรือว่าคิดไปเรื่องอื่นเวลาเราเห็นสิ่งนั้นเราเอาคำภาวนาไปจับกับสิ่งนั้นนะคะบอกว่ามันดีฮะคือลองทำแล้วรู้สึกว่ามันดีมันไม่หายนะมันไม่แวบนะเอาง่ายๆก็เลยมาเล่าให้ท่านทางฟังเผื่อว่าใครที่เจอกรณีแบบดิฉันคือภาวนาไปหลายเดือนแล้วจิตมันจะหายไปทั้งวันเลยมันคิดไปเรื่องอื่นบางทีเราตามไม่ทันเราไปตามทันแบบเราไปตามรู้เอ้าทำไมฉันแบบฟุ้งทั้งวันเลยไม่กลับมาแบบอยู่นี้เลยคือมันจะพยายามดึงไปทางโลกนะจากการที่เราเห็นเราได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะเราก็หาเทคนิคใหม่ๆมาล่อมันอะไรอย่างเงี้ยให้จิตมันอยู่กับพลังงานบุญพลังงานกุศลเพราะว่าไม่อยากให้มันฟุ้งนะคะรู้สึกว่าเวลาถ้ามันฟุ้งมันชินกับสิ่งที่เราฟุ้งมันชินกับทางโลกเหมือนเดิมที่เราเคยเป็นก่อนที่เราจะปฏิบัติเนี่ยมันจะสัมผัสหรือเซนส์ต่างๆเนี่ยมันจะบางลงมันจะเบาลงมันจะจับความรู้สึกนั้นไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือเราปฏิบัติแล้วเราไม่อยากให้มันถอยหลังอะนะคะเราก็เลยต้องไปหาเทคนิคมาเล่าให้ฟังเนาะไปลองทำดูนะคะดิฉันว่าดีมากๆเลยกินข้าวก็คำหนึ่งก็ภาวนาคำที่สองก็ภาวนาถึงวักไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนหลวงตาพูดเคยจำได้ที่นั่นบอกว่ากินอะไรก็ตามหรือว่าทำกินข้าวกินกาแฟดื่มอะไรก็ตามเหมือนเรากินจักรพรรดิเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคงจะเป็นกรณีเหมือนกันคือให้เราเอาคำภาวนาไปจับกับสิ่งที่เรากินแล้วก็แบบจะได้ไม่ฟุ้งไม่ดีดออกไปข้างนอกจิตมันออกไปข้างนอกอะค่ะจิตส่งนอกเหมือนที่ท่านพูดเนาะมีพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังเนาะท่านบอกว่าพี่คนนี้ปฏิบัติแล้วรู้สึกดีใจกับเขามากเลยนะเพราะว่าเขาปฏิบัติแล้วมันเหมือนเขาเข้าใจอะเข้าใจแล้วเขาแบบเหมือนเขาปลงเป็นเหมือนเขาเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเหมือนเขาว่าเกิดมาก็ไม่ได้เกิดมาคือทำทางโลกก็ทำแหละแต่ว่าเหมือนเข้าใจว่าตายไปแล้วลาโลกไปแล้วก็ไม่ได้เอาสิ่งนี้ไปด้วย
พี่เขาก็อยากให้ภรรยาเขาเนี่ยทำได้คือแบบภรรยาเขาก็แบบเหมือนยังติดอยู่ติดโน่นติดนี่ติดนั่นแต่ไปเวลาเขาทํากิจการเองนะคะเวลาจะไปโน่นไปนี่เนี่ยเขาก็ภรรยาเนี่ยก็ไม่อยากไปเพราะว่ากลัวว่ากลัวห่วงเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเต้าอะไรเงี้ยคือแกไม่อยากทิ้งไปไกลๆอะไรเงี้ยคือและทีเนี้ยแกก็จะเอาง่ายๆคือดิฉันฟังจากพี่เขาเล่าเนี่ยคือแกคงยังห่วงน่ะยังห่วงทางโลกห่วงเรื่องญาติพี่น้องห่วงเรื่องลูกห่วงเรื่องสามีห่วงเรื่องกิจการห่วงอะไรเงี้ยคือติดห่วงไปหมดเลยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าแฟนแกน่ะมีเซนส์ที่แม่นนะดูใครก็แม่นเข้าแบบคือเห็นแล้วเห็นใครอะไรยังไงเนี่ยคือเขาอ่านคนออกอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าแกยังเบนอารมณ์ไม่เป็นเวลาแกไปจับอารมณ์แกไปจับถ้าเรื่องทางโลกเนี่ยแกก็จะจับอยู่แบบนั้นพี่ผู้ชายเนี่ยแต่พี่ผู้ชายเนี่ยเหมือนเขาแบบทำเป็นแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาออกมาแล้วเขามายืนดูหนังนะเอาง่ายๆแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำแบบนี้แกก็บอกให้แฟนแกเบนแบบนี้สิให้หนีจากอารมณ์นี้สิอย่ายึดติดอะไรเงี้ยแต่แกบอกว่าเขาก็ยังทำไม่ได้ดิฉันก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะพี่ที่จะทำได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราทำได้ในคนอื่นเขาจะทำได้นะเพราะว่าการปฏิบัติของแต่ละคนถ้าตามความเชื่อนะการปฏิบัติธรรมของแต่ละคนเนี่ยทำมาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบเพิ่งมาปฏิบัติแต่เข้าใจแล้วก็สัมผัสได้ตามความเป็นจริงหรือว่าบางคนอาจจะคือฟังแล้วมันซึ้งอ่ะมันซึ้งเข้าไปในใจเลยเวลามันซึ้งเนี่ยมันจะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงมากเลยคุณคือดิฉันก็อธิบายไม่ถูกนะความรู้สึกเนี้ยถ้าใครที่เคยเป็นเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเกิดความรู้สึกแบบเนี้ยแกบอกว่าหลังจากที่แกปฏิบัติมานี่แกก็แบบทานเนื้อน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกของแต่ละคนนะมันจะเป็นความรู้สึกแต่ละคนว่าปฏิบัติไปแล้วเราจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามันทำแล้วมันดีกับชีวิตเราอยู่แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำไปเลยนะคะแบบใช้สิ่งที่เราสัมผัสได้หรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมาเป็นแรงกำลังใจในการเดินต่อไปเรื่อยๆเนาะจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้มองตามความเป็นจริงเลยเนี่ยแต่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจคือเรามาแต่ตัวสิ่งที่ตอนที่เราลาโลกเนี่ยเรานำไปได้เฉพาะบุญกุศลเสื้อผ้าหน้าผมเงินทองเรานำไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้แบบหลายท่านทำได้อะนะจริงๆแล้วมันยากอะนะคะเอาง่ายๆก็คือสวดมนต์ภาวนาไปเนาะดิฉันน่ะอยากเน้นเลยแหละว่าเออถ้าแบบมาเจอกันแล้วอย่างน้อยก็ให้ได้คำภาวนาติดในจิตก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำไม่ได้ทั้งวันก็ก่อนนอนให้ภาวนาจนหลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะดีมากๆเลยท่านบอกว่าฟังหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านบอกว่าแค่ตอนที่เราจะลาโลกเนี่ยวินาทีที่เราจะลาโลกเนี่ยแค่เราคิดถึงบุญเล็กน้อยเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วอะไรเงี้ยแค่เล็กน้อยนะคะก่อนที่จะสิ้นใจก่อนที่จะม่องไปเนี่ยแค่คิดถึงบุญเล็กน้อยท่านบอกว่าก็ไปเกิดในภพภูมิที่เป็นเทวดาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะฉะนั้นแบบตอนที่แบบถ้าสมมุติว่าเราคิดภาพเนาะถ้าสมมุติว่าณช่วงวินาทีสุดท้ายนั้นจริงๆอ่ะถ้าคนที่ไม่เคยปฏิบัติน่ะมันเจ็บมันปวดทางร่างกายน่ะแล้วเราไม่เคยมีความเชื่อเลยว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อว่าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเราไปเอาอารมณ์เราไปจับกับสิ่งลูกเต้าทรัพย์สินเงินทองห่วงที่นาที่ไร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามนั้นนะมันจะติดอยู่ในอารมณ์นั้นแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเชื่อว่าเออเราตั้งจิตกับตัวเองว่าวินาทีสุดท้ายฉันจะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราก็จะไปในทางที่ดีคือมันฝังอยู่ในจิตนะเอาง่ายๆมันฝังอยู่ในจิตเราแบบตั้งจิตแบบนั้นทุกวันทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยสวดมนต์ก่อนนอนภาวนาจนหลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่ภาวนาจนหลับไปจนชินเนี่ยท่านบอกว่าเวลาเราหลับไปเราจะเกิดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรานอนหลับนะคะมันจะเป็นอาการแบบนี้นะคะสมมติว่าเราสลืมสลืองวงเงียงวงเงียเหมือนรู้สึกตัวจากการฝันอะไรก็ตามในระหว่างกลางคืนที่เราหลับเนี่ยตัวเราจะแบบ
เหมือนขึ้นกระแสไฟฟ้าน่ะช็อตตัวเราติ๊กเป็นจะเป็นอาการแบบนี้ค่ะมันจะเป็นอาการชาไปทั้งตัวเลยดิฉันเคยไปอ่านท่านบอกว่าแสดงว่าเราอยู่ในสภาวะสมาธิ